ต่อไปนี้เรื่องเล่าจากคุณหมอค่ะคุณหมอตั้งชื่อเรื่องว่าเหมือนหมาชื่อนี้เลยเหรอเรื่องอะไรครับต้องมาดูค่ะมาดูค่ะไปฟังเรื่องเล่าจากคุณหมอข้อความที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งก่อนครับค่ะทำไมจึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าเหมือนหมาอยากอ่านให้ฟังนะข้อความที่เขาส่งกันในไลน์นะคะดังต่อไปนี้ค่ะอยากให้ไปเห็นสภาพซอยตรงดินแดงห้วยขวางสาขาอยู่ซอยโรงเรียนเทคนิคอยู่ในซอยนักเรียนเมากัญชาไปไม่ถึงโรงเรียนมานอนคลานเหมือนหมาอยู่ที่ร้านแบบเหมือนคนพิการจบเรื่องนี้ถ้าตั้งชื่อว่าเหมือนหมามันตรงไหมล่ะก็นี่ไงนอนคลานเหมือนหมาไปไม่ถึงโรงเรียนเทคนิคโอเคอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคุณหมอคราวนี้น่าจะเป็นจิตแพทย์นะใช่คุณหมอจิตแพทย์ค่ะคุณหมอเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงๆของตัวเองว่าเพิ่งตรวจเสร็จไปอีกเคสหนึ่งใช้กัญชาจนหลอนแม่โทรหาคุยฟังไม่รู้เรื่องรีบไปรับกลับจากมหาวิทยาลัยแวะเข้าโรงพยาบาลก่อนเลยหมอถามเป็นยังไงบ้างครับคุณหมายถึงชื่อคนไข้แล้วก็พูดอะไรออกมาไม่รู้เรื่องประมาณว่าความรักของแม่คืออะไรครับหมอเพื่อนๆรอบตัวผมมองผมแล้วแอบเยาะเย้ยบลาบลาอีกเยอะแยะมากมายหมอมึนตึ๊บเลยฟังคนไข้รายนี้แล้วก็คุยกันจนเลยเวลาเลิกงานโอเคหมอเข้าใจแล้ว F12.5แม่นั่งร้องไห้บอกเกรงใจหมอมากค่ะที่พามาถึงซะตอนเย็นเลยหมอจะรับตัวไว้ในโรงพยาบาลได้ไหมคะเพราะเดี๋ยวเอากลับไปถึงบ้านแม่ไม่รู้จะทำยังไงหมอปาดเหงื่อแป๊บแม่รับกลับบ้านเถอะครับที่นี่มีความเสี่ยงเรื่องโควิดรับไม่ได้แล้วเดี๋ยวเอายาไปกินนะครับพร้อมกับให้กำลังใจคุณแม่ท่านนี้ค่ะสรุปก็คือลูกชายตัวดีปนจนกระทั่งประสาทเสียโอเวอร์ดอสไปหน่อยเกิดหลอนคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะคุยกันคนละภาษาละคุณแม่รู้ข่าวกำลังเพี้ยนรีบวิ่งไปที่มหาวิทยาลัยรับตัวจากมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้เอากลับบ้านนะแต่ไม่ได้เอากลับบ้านแล้วระหว่างทางแวบเข้าโรงพยาบาลไปปรึกษาใช่ค่ะคุณหมอก็นั่งคุยกับลูกชายตัวดีแล้วก็รู้เลยหลอนละหลอนแล้วเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องไงถามไปอย่างสองอย่างปุ้นจนกระทั่งประสาทมันไปหมดละคุยกันหมดละเรื่องค่ะไปหมดละแม่ก็ไม่กังวลนะว่าอยากจะเอาลูกตัวเองไว้โรงพยาบาลนั่งร้องไห้ยิ่งฟังหมอกับลูกชายตัวดีสนทนากันก็ยิ่งเกิดอาการสะเทือนใจนั่งร้องไห้ขณะเดียวกันก็เกรงใจคุณหมอสุดท้ายก็กระมิดกระเมียนคุณหมอรับตัวไว้แอดมิดสักนิดได้ไหมขืนรับเอาเข้าบ้านในสภาพทั้งอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรจะเอาอยู่หรือไม่ใช่ทั้งคืนนะไม่รู้อาการจะเป็นแบบนี้ขนาดไหนอย่างไรคุณหมอก็นะหนักใจด้วยนะปาดเหงื่อแป๊บนึงแต่จริงๆคุณหมอก็ไม่อยากรับไว้แล้วก็เลยบอกว่างั้นเอากลับบ้านไปละกันเดี๋ยวจะให้ยาไปทานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะค่ะเป็นเคสจากประสบการณ์จริงๆของจิตแพทย์ท่านหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าประสบการณ์ตรงย้ำนะที่นี่ยกธงเชียร์กัญชาทางการแพทย์ที่นี่ยกธงเชียร์กัญชาเพื่อเศรษฐกิจแต่ที่นี่มีคำถามเรื่องกัญชาเสรีเต็มรูปแบบปล่อยผีโดยไม่มีอะไรรองรับเลยปล่อยผีโดยไม่มีมาตรการกำกับอะไรต่อมีอะไรเลยค่ะไออ้างต้นแบบจากประเทศในสแกนดิเนเวียเขาปล่อยให้ปนกันได้เวลาจะลอกฝรั่งลอกมาให้หมดครบต้องรอให้ครบทุกมิติฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบที่เมืองไทยทำอย่างขนาดนี้มันปล่อยให้ปนก็จริงแต่มันมีกฎกติกามารยาทเยอะมากเลยคือออกมาพร้อมๆกับการปล่อยเสรีนั่นแหละไม่ได้ทำแบบพี่ๆที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยทำค่ะพูดถึงเรื่องนี้ผมขอพูดถึงความในใจของผมได้ไหมได้ค่ะความในใจคุณนายว่าไงคะคือผมเป็นชายไทยโบราณค่ะเชื่อค่ะคนโบราณสังคมไทยเนี่ยเขาจะสอนกันรุ่นต่อรุ่นมีคน3กลุ่มที่สังคมไทยแต่โบราณเขาจะให้ความเคารพนับถือกราบไหว้แทบจะบูชากันเลยนะครับค่ะคนกลุ่มที่1ครูครูบาอาจารย์คุณครูผมเป็นชายไทยโบราณสังคมไทยคน3กลุ่มกลุ่มที่1เขายกให้กราบไหว้บูชากลุ่มคนที่1ก็คือครูกลุ่มที่2ก็คือพระห่มเหลืองมาจะถูกจะผิดกราบไว้ก่อนค่ะยกมือพนมแป้เลยถูกต้องยกให้ยกให้
บุคคลกลุ่มที่3ที่สังคมไทยเขาเคารพนับถือเขากราบไหว้แทบจะบูชายกให้เป็นเทพเจ้าคือในฐานะที่เป็นผู้ช่วยหมายถึงช่วยชีวิตผู้คนคุณหมอเหรอคุณหมอคุณหมอไปโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเอาการตลาดเข้าไปจับเยอะเดี๋ยวนี้ยียดแนวคิดทางการตลาดใส่หัวบรรดาหมอรุ่นใหม่ๆค่ะไปเจอหน้าคุณหมอคุณหมอเป็นฝ่ายยกมือไหว้เราเราเนี่ยยกมือไหว้รับแทบไม่ทันรับแทบหมอไหว้ก่อนแล้วก็ไหว้กลับคุณหมออย่างสวยงามค่ะแม้ผมจะอายุมากกว่าคุณหมอผมยังโบราณผมยกให้คนกลุ่มนี้เป็นบุคคลพิเศษใช่ก็เหมือนครูอาจารย์นั่นแหละกราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจค่ะเพราะอยู่ในสถานะของผู้ช่วยชีวิตผู้คนถูกไหมเราจะรอดไม่รอดก็อยู่ที่มือคุณหมอแหละเวลาเราป่วยอ่ะแต่มันก็มีรายละเอียดของความเป็นหมออีกเยอะมากที่ทำให้เรายกมือกราบไหว้แทบจะบูชากันได้เช่นในฐานะของความเป็นผู้ช่วยชีวิตของผู้คนทั้งหลายทั้งปวงเช่นในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีความที่กระดูกสันหลังแข็งแรงที่สุดเดินตัวตั้งตรง มีความสมาร์ทค่ะมีความสง่างามค่ะกระดูกสันหลังแข็งแรงลุกสมาร์ทลุกสมาร์ทกับนักการเมืองก็ไม่กลัวว่ากันด้วยหลักการโอเคค่ะตอบโจทย์ในสิ่งที่ควรตอบอะไรที่มันฝืนอะไรที่รู้ว่าจะพาไปลงนรกต้องขวางค่ะต้องติติงค่ะพูดทำไมเนี่ยงั้นขอเรื่องเล่าจากคุณหมอบ้างได้ไหมเขาบอกว่าก่อนที่มีการประกาศปลดล็อกกัญชาเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณหมอเล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเรื่องนี้จริงก็มีคุณหมอบางท่านเนี่ยมีการพยายามคัดค้านแล้วว่ารอก่อนไหมไม่ต้องรีบรอไปสักเดือน2เดือนอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จหมอก็แบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะหมอที่หัวจิตหัวใจยังมีความเป็นหมอสูงสูงเขาก็สะกิดเขาก็เตือนใช่ไม่ต้องรีบประกาศปล่อยผีก็ได้ใช่ไปออกระเบียบก่อนคิดให้เสร็จว่าจะกำกับดูแลการใช้กัญชากันอย่างไรเสร็จสับเรียบร้อยถ้าจะประกาศเสรีให้ประกาศพร้อมกับมาตรการกำกับมันออกมาคู่กันเลยไงจะได้เดินคู่ขนานกันไปแต่หมออีกกลุ่มหนึ่งบังเอิญมาเอิญมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งแห่งหนค่ะลู่ตามอะไรก็ไม่ทราบค่ะวันนี้คือปฏิบัติการปะผุ